ล้มแปะทีเดียวเสียเงินพันบ้านนี้ฮะจอร์จิโอจอร์จิโอแพ็กมาอย่างดีฮะนี่มาดูกันไปอีกนี่ห้องนี้เลือกมันจะ CNC นะครับนี่คือผมคิดจะเปลี่ยนนานแล้วล่ะแต่ว่าคือของเก่ามันยังใช้ได้อยู่ผมก็เลยใช้ไปก่อนแล้วก็คราวนี้มันล้มแตกผมล้มแปะนะฮะก็เลยต้องเปลี่ยนนะไหนๆจะเปลี่ยนแล้วมันมีของถูกกว่านี้ครับแต่ว่าผมกลัวคุณภาพมันไม่ดีอ่ะผมก็เลยเปลี่ยนโอ้โหนี่ดูฮะเฮ้ยคือมุมมองกว้างดีนะครับเป็นกระจกสีออกสีฟ้าเหมือนตัดแสงเป็น CNC นะครับแล้วตัวนี้มันจะเป็นแบบว่าสามารถมีข้อต่อปรับได้นี่เป็นข้อต่อปรับได้นะครับมีชิ้นส่วนมาให้เผื่อบางทีอยากจะปรับไว้ข้างล่างบ้างอะไรงี้เป็นตัวเนื้อกระจกครับมันมี2แบบนะฮะรุ่นนี้จะมีแบบข้างหลังนี้เป็นสีดำแต่ผมเลือกตัวนี้เป็นสีอลูมิเนียมอีกทีนึงสวยสวยสวยแล้วตัวนี้ก็ปรับได้แล้วก็มีน็อตมาให้ครบนะฮะก็เดี๋ยวผมจะติดตั้งให้ดูกับรถผมนะครับว่ามันสวยแค่ไหนนี่มาเดี๋ยวผมจะมาติดตั้งนะครับแล้วก็มาดูกันว่ามันจะเข้ากับรถเราไหมนะฮะก็หลายๆคันคงใส่แล้วล่ะแต่ว่าอันนี้ผมมาทำคลิปเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆที่กำลังเล็งๆอยู่เหมือนกันนะครับว่ามันจะเข้ากับรถไหมอะไรอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูกันนี่ฮะคือสาเหตุผมเป็นล้มแปะมานะครับแตกเลยก็คือแบบขี่เร็วแล้วแบบกำลิดหน้ากระทันหันนะครับคือหยุดกระทันหันแล้วหลักไม่ดีก็เอียงล้มดีนะฮะที่ยังมีแคดบาร์ตัวนี้ค้ำไว้อยู่ไม่งั้นก็คงจะโดนถังโดนเครื่องนะฮะพอดีนี่พอมันค้ำมันก็จะเอียงยังไม่ถึงพื้นนะครับก็เพื่อนๆที่ยังไม่ได้ติดแคดบาร์นะครับที่ออกรถใหม่นี่ต้องคิดแล้วนะครับน่าใส่ต้องใส่นะฮะแคดบาร์การล้มแปะกันมันจะโดนตัวแคร้งตัวนี้เป็นรอยนะครับพวกนี้พวกถังนี่หรือว่าข้างๆเนี่ยมันกันได้นะครับอันนี้สำคัญเลยแคดบาร์นะฮะต้องมีนี้ก็จะมีแถมไอตัวหูจับนะครับแล้วก็เป็นไอตัวนี้น่าจะเป็นฝาปิดรูเวลาเราขันน็อตเสร็จแล้วแบบเก็บความเรียบร้อยหรือว่าเอาปิดเก็บความเรียบร้อยนะฮะประมาณนี้
ี้เราตัดแล้วนะครับก็ตอนแรกไม่ตัดมันตัวนี้จะเป็นเกลียวขวามั้งคือจะหมุนไปอีกทางนึงจากการขันเกลียวปกตินะครับจะหมุนออกไอ้เขาเรียกเกลียวซ้ายหมุนออกทางซ้ายคือขันเข้านะครับปกติคือเราจะหมุนทางนี้ข้างนี้คืออีกข้างนี้คือหมุนทางนี้แต่อีกข้างนี้จะเป็นเกลียวซ้ายไม่งั้นเรายังไงเราก็ใส่น็อตไม่เข้าโอเคตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งนะฮะให้ดูคร่าวโอเคครับก็ดูเข้าดีนะฮะคือดูมันไม่สูงแล้วก็มันไม่เกะกะเหมือนกับอันเก่าคือมันจะขึ้นมาอย่างนี้ฮะแล้วอันนี้มันเหลือแบบแค่นี้ดูรถไม่ลกไปเลยดูดีครับเดี๋ยวดูมุมด้านหลังอันนี้มุมด้านหลังนะครับเห็นไหมดูมันไม่เกะกะลูกตามากนะฮะแล้วก็แนะนำครับตัวนี้คือมันจะเป็นเลนส์สีฟ้าขนาด3นิ้วนะฮะมันจะเป็นเหมือนเลนส์ตัดแสงประมาณนี้คือมันจะออกสีฟ้านิดนึงนะฮะแล้วก็มันดูไม่สูงมากนะฮะแล้วก็ดูอุปกรณ์ที่เขาให้มาเนี่ยมันโอเคเลยแหละครับคือแข็งแรงอ่ะด้านอะไรเงี้ยแล้วเวลาขันนะก็อย่างวิธีติดตั้งที่ผมแนะนำไปตอนแรกก็คือว่าถ้าเป็นข้างเนี้ยเป็นเกลียวซ้ายเนี่ยให้ตัดเนี่ยไม่งั้นมันจะติดน็อตตัวนี้ให้ตัดออกประมาณครึ่งเซนมันถึงจะแน่นนะครับไม่งั้นมันยาวแล้วมันมายันข้างล่างมันก็จะจับไม่อยู่นะครับประมาณนี้ฮะคือน็อตเขาจะให้มันสามขนาดนะครับไอ้3 6ตัวก็ประมาณ3ขนาดอันนี้ถ้าเกิดเป็นหูกระจกเล็กก็ใส่เป็น6เหลี่ยมตัวเล็กนะก็ตัวนี้เขาก็ให้มาเป็นฝาปิดมาไปปิดก่อนเมื่อกี้ไม่ได้ปิดนะครับกันน้ำไปขังนี่มันหลวมประมาณนี้ครับก็เผื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆที่แบบอยากจะเปลี่ยนกระจกหรือกระจกเดิมแตกพอดีนะฮะอยากเปลี่ยนโอเคถ้าเป
็นแนวคาเฟ่ก็สวยเหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นของผมเป็นแนวนี่ขอบคุณที่รับชมนะครับก็ชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆมาเพิ่มเติมผมก็จะทำคลิปรีวิวให้ต่อไปนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปอะไรต่อไปอีกก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ไว้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ